แพทย์ถึงกับต้องช็อกเพราะน้องผู้หญิงคนนี้มีมดทำรังอยู่ในหูเป็นพันๆตัวเลยเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าชาริยาดาจิวัย12ปีชาวอินเดียตอนแรกนะครับพ่อแม่ของเธอนั้นสังเกตว่าในทุกๆคืนจะมีมดคานออกจากหูของเธอเนี่ยเป็นสิบตัวเลยเขาก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ในเวลาต่อมาน้องนั้นมีอาการระคายเคืองหูเป็นอย่างมากพ่อของแม่ของเขานะครับก็พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วเมื่อคุณหมอดูนั้นถึงกับต้องช็อกเลยเขายังพบกับมดอีกจำนวนมากๆอยู่ในบริเวณช่องหูของเขาครับซึ่งทางคุณหมอนั้นก็ได้นำมดออกจากหูของน้องนั้นออกมาเป็นหลายร้อยตัวเลยแต่ว่าคุณหมอนั้นจะรักษาด้วยวิธีใดก็ตามน้องมดก็ไม่ยอมหายไปสักทีเลยครับซึ่งคุณหมอนั้นนะครับก็ได้ทำการสแกนบริเวณใบหูของน้องก็ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดคุณหมอได้อธิบายอีกว่าครอบครัวนี้นะครับก็ได้ใช้ชีวิตดีอย่างปกติทุกอย่างแถมสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่อยู่รอบตัวนั้นก็สะอาดมากๆด้วยคุณหมอเลยบอกว่าไม่ได้เกิดจากการอาศัยอยู่หรือใช้ชีวิตประจำวันเลยครับถึงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอก็ยังหาสาเหตุของเรื่องนี้ไม่ได้แถมยังบอกอีกว่านี่เป็นเคสแรกนะครับที่คุณหมอเจอว่ามีมดทำรังอยู่ในหูจึงตัดสินใจใช้วิธีการหยอดตาลงไปทำให้น้ำมดตุยแล้วก็ค่อยแคะออกมาปรากฏว่าก็ยังมีน้องมดแพร่พันธุ์อยู่ในหูของเขาอยู่เรื่อยๆก็ยังมีน้องมดออกมาเรื่อยๆเลยครับคุณหมอก็พยายามตรวจสอบอย่างดีเลยนะครับก็ไม่ได้พบยางพญามดแต่อย่างใดที่อยู่ในหูของน้องแต่ปรากฏว่าก็ยังมีมดออกมาอยู่ดีครับปวดฟันท้ายนะครับก็ยังหาสาเหตุไม่ได้และก็ไม่สามารถรักษาได้สำเร็จครับหรือว่าหูของน้องเขาจะหวานมากเลยครับเนี่ย